ย่านสีเทาครับง่ายมากที่แบบหลงทางผิดอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะมองแบบหัวจดเท้าเลยเด็กเล่นร่อนเหรอมันจะมีอะไรดีมันทำอะไรได้วะบางคนก็ดูถูกทำไมมันเด็กจรจัดนี่หว่าถ้าครอบครัวมันดีจริงไงไอ้พวกเด็กที่ที่บ้านเนี่ยมันคงไม่ออกจากบ้านหรอกมันเป็นสิ่งที่คนมองเข้าไม่ถึงเขาไม่ได้เข้าใจเราจริง